พวกดารานักแสดงพิธีกรเสลอป้าบกฎหมายประเทศไทยมึงยังไม่รู้โอ้โหเป็นนางเอกนางละครมีหน้าแล้วเขาถึงบอกว่าสวยๆแล้วเสือกโง่แล้วทำไมเราไม่ได้เป็นนายกคะพอเลือกเสร็จเสียงข้างมากแล้วทำไมยังพูดคำว่านายกไม่ได้คะทำไมเราเลือกมาคนประชาชนของเราเสร็จแล้วทำไมเราไม่ได้นายกรัฐมนตรีคะมึงไม่ใช่ประธานาธิบดีค่ะฮะอีนางละครกระดิ่นกระเดวกระเดวกระเดวนายกไม่ใช่พิธาดิ่นกระเดวกระเดวไอ้ที่มึงไปเซอร์เวย์บอกว่าผมนายกพิธาผมเป็นนายกสักทีเมื่อไหร่จะเป็นนายกสักทีนายกรัฐมนตรีตามระบบรัฐสภามึงจะต้องถูกโหวตโดยสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือคนที่ประชาชนเลือกไปเรียกได้ว่ายังคงออกมาจัดหนักจัดเต็มอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับสำหรับดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์และผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครับซึ่งล่าสุดครับคุณผู้ชมครับทางด้านดร.มาริกาก็ได้ออกมาไลฟ์สดครับถึงบางช่วงบางตอนฟาดแรงบอกเลยว่าอินเนอร์มาเต็มถึงดารานางละครพิธีกรครับชี้ประเทศไทยระบบรัฐสภากับประธานาธิบดีต่างกันอย่างไรได้อารมณ์แบบว่าโหดมันหาแต่มีสาระโดยไม่สนทัวไอโอส้มเน่าจะลงเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับเราใช้ระบบรัฐสภาผ่านผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานทำพิธีรัฐพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอีกกรณีที่เลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากชนะทันทีเสียงข้างมากนั่นน่ะระบบประธานาธิบดีวันนี้มึงยังอยู่มึงยังไม่ได้เปลี่ยนระบอบเข้าใจยังมึงเข้าใจอะไรผิดไหมเนี่ยแหมไอ้พวกดารานักแสดงพิธีกรเสลอป้าบกฎหมายประเทศไทยมึงยังไม่รู้โอ้โหเป็นนางเอกนางละครมีหน้าแล้วเขาถึงบอกว่าสวยๆแล้วเสือกโง่ทำไมเลือกเสร็จแล้วทำไมเราไม่ได้เป็นนายกคะพอเลือกเสร็จเสียงข้างมากแล้วทำไมยังพูดคำว่านายกไม่ได้คะทำไมเราเลือกมาคนประชาชนของเราเสร็จแล้วทำไมเราไม่ได้นายกรัฐมนตรีคะมึงไม่ใช่ประธานาธิบดีค่ะฮะอีนางละครนางเอกนางละครพิธีกรทั้งหลายฮะกฎหมายขั้นต้นมึงอ่านด้วยประเทศนี้ไม่ใช่ระบอบประธานาธิบดีมึงจะได้โจไบเดนมึงจะได้โดนัลด์ทรัมป์มึงจะได้โอบามาฮิลลารีอ่ะเข้าใจเปล่ามันไม่ใช่ระบอบสาธารณรัฐมันไม่ใช่ระบอบสหพันธรัฐดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวนายกไม่ใช่พิธาดิ้นกระเดวกระเดวไอ้ที่มึงไปเซอร์เวย์บอกว่าผมนายกพิธาผมเป็นนายกสักทีเมื่อไหร่จะเป็นนายกสักทีนายกรัฐมนตรีตามระบบรัฐสภามึงจะต้องถูกโหวตโดยสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือคนที่ประชาชนเลือกไปเข้าใจเปล่าเขาไม่ได้ให้ประชาชนเลือกประธานาธิบดีเขาให้ประชาชนเลือกส.ส.แล้วส.ส.เนี่ยจึงไปเลือกนายกรัฐมนตรีนี่คือระบบรัฐสภามันไม่ใช่ระบบประธานาธิบดีถ้ามึงอยากจะเลือกประธานาธิบดีวันนี้เลือกได้พิธาพิธาพรุ่งนี้ประกาศเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีทันทีอันนั้นมึงย้ายไปอยู่อเมริกาค่ะมึงเปลี่ยนสัญชาติเลยมึงไปอยู่อเมริกามึงเปลี่ยนสัญชาติเลยค่ะไปอยู่อเมริกานะคะประธานาธิบดีค่ะประเทศนี้ยังเป็นระบบรัฐสภาค่ะนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบค่ะนะคะและประเทศนี้ก็ไม่ได้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะที่มึงจะได้มาทำตัวเหมือนในพวกคณะลากเมื่อปี2475น่ะประเทศนี้เป็นระบบรัฐสภาแต่ขณะเดียวกันระบบการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบเดียวกับอังกฤษค่ะแบบเดียวกับอังกฤษนะคะมึงเลิกท่องเลิกวาทกรรมเลิกบูลลี่เลิกเข้าใจผิดได้แล้วมึงเลิกได้แล้วพฤติกรรมอย่างนั้นและที่สำคัญที่สุดการที่เรามีการขนบธรรมเนียมจารีตรากเหง้าวัฒนธรรมประเพณีรัฐพิธีอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะเราเป็นคนไทยและคนไทยนั้นมีศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมยึดเหนี่ยวอยู่ที่สถาบันสำคัญของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นคือศูนย์รวมจุดยึดเหนี่ยวใจของประชาชนล้อมรวมเป็นอันเดียวกันมีความเป็นเอกภาพมีความเป็นเสรีภาพแต่ก็ภายใต้ขอบเขตประเพณีเนื้อออกใช่ไหมคะ